เมกุริทึมแผ่นมาร์คตาไอ้น้ำกลับมาดูคุณหอยจัดชุดกันต่อค่ะกับชุดชาวไร่ญี่ปุ่นและชุดเดรสของคุณซาร่าว่าจะเหมาะกับฟาร์มหรือเปล่าบอกเลยว่าเมื่อกี้ที่ดูนี่คือต้องชมเลยว่าพี่หอยเป็นคนเทสดีมากผมบอกเลยนี่เป็นผู้หญิงคนแรกจริงเหรอพี่หอยเลือกโอ้โหคนละทางเหมือนลูกค้ากับแขกพ่อลูกแม่ไม่น่าหรอกจะสั่งดิ้งโอ้ไม่เคยเลือกเสื้อผ้าให้ผู้หญิงแต่มีข้อมูลมาว่าเลือกพวกตู้เย็นเลือกพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับผู้หญิงบ่อยอันนี้จริงๆไม่จริงอ่ะผมจะไม่ปฏิเสธสักผมมีมูลนิธิของผมมูลนิธิชื่ออะไรคะ Power by I จังคือผมบอกเลยนะถ้าผมไปเดินเดอะมอลล์บางกะปิไอ้พนักงาน Power by เอาตู้เย็นอีกแล้วเหรอพี่บางทีดาราเนี่ยเขาไปซื้อที่เดียวกับผมซื้อเข้าบ้านเหมือนกันเขาบอกเฮ้ยพี่รุ่นนี้แหละที่พี่หอยเขาซื้อให้เด็กนักศึกษาแล้วพวกนี้เราก็ไม่โกรธหรอกไม่โกรธแต่ทุกคนก็จะเขาแซวว่าเขาแซวไม่ใช่เรื่องจริงใช่ป่ะจริงจริงเอาอีกทีดีกว่าไปดูดีกว่านะคะว่าสิ่งที่พี่หอยเลือกนะคะจะเป็นยังไงเมื่ออยู่บนตัวซาร่าค่ะไปจัดกันต่อเลยอะไรอะไรแนวใหม่นานมากเลยนะโอ้โหชอบเฮ้ยอยู่ดีๆมันไว้ตรงนี้ได้ไงเนี่ยได้ได้ได้ประมาณนี้ประมาณนี้มีไหมมีไหมนี่ใครมาฉีกไว้แถวนี้แล้วซาร่าพี่โดนงูกัดซาร่าพี่โดนงูกัดเป็นเองแล้วเหมือนคนบ้าบอกเลยมีต้องมีอีกนิดเออผมว่าเราจบแล้วนะฮะซาร่าซาร่าของพี่น้องต้องสวยน่ารักเหมาะกับวินฟาร์มของพี่แน่นอนจ่ายตังค์อนุญาตครับคิดตังค์เสื้อของซาร่าได้ฮะแล้วก็ท่านแบบนี้เลยขอบคุณครับได้แล้วจ้าใช่ไหมกระโปรงดีพี่หอยในฐานะที่เป็นคนจัดชอบชุดไหนมั่นใจชุดไหนมากกว่ากันครับผมมั่นใจทั้งคู่เลยนะคือคิดว่าน้องชอบแน่คือมันเป็นคนละแบบมันจะเป็นแบบว่าสไตล์แบบว่าชาวไร่สักอันหนึ่งแล้วอันที่แบบว่ามันจะดูโดดเด่นเมื่อยืนอยู่บนไร่หรือบนสวนหรืออะไรก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าเป็นกิโมโนเพราะกิโมโนมันเป็นเอกลักษณ์ของชาวญี่ปุ่นแต่เผอิญได้กระโปรงอันนี้มามันจะดูมันเป็นการผสมผสานนักเรียนญี่ปุ่นอีกคืออีกคือใช่แต่ว่าทั้งสองคนเนี่ยก็คือว่าตอบโจทย์นะครับจะดีอยู่แล้วใช่คุยขึ้นตัดไม่ทันเลยเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่อยากรู้ทุกครั้งเลยเห็นตั้งแต่ตอนนั้นยังไม่มาสวีเดนเลยจำง่ายซิกเนเจอร์ของพี่หอยครับอีผมทรงเนี้ยของพี่มันคืออะไรพี่เยอะพี่หอยที่ไว้นี่มาตั้งแต่น่าจะเป็น20นะ20แล้วคือตอนนั้นเนี่ยเราไว้ผมหยิกมันก็ยาวยาวเสร็จแล้วมันเริ่มเกาะกันเองแล้วผมเคยไปสระผมที่ร้านแห่งหนึ่งผมก็นอนลงไปเพื่อที่ให้เขาสระผมภาพเหมือนหนังเขาเดินถอยออกมาถอยออกมาไปอยู่ตรงประตูร้านพี่หอยค่ะอย่าตัดเลยนะเอ้ยสิ่งที่พี่ไว้อยู่ตรงนี้มันเป็นสิ่งที่มีอยู่สองอย่างที่ขึ้นแบบนี้ได้นักพรตกับฤาษีเฮ้ยจริงอันนี้เรื่องจริงเขาพูดอย่างนี้เลยแล้วเขาบอกนี่เขาเรียกว่าผีช่อ
ผมเคยทำแล้วครั้งหนึ่งแล้วเคยไปตัดออกเฮ้ยไม่มีงานเลยนะเอาตรงๆจริงๆตอนนี้นึกหน้าพี่หอยกับผมทรงธรรมดาไม่ออกใช่เอาไหมอยากเห็นไหมอยากเห็นอยากเห็นปะทีมงานบอกอยากเห็นพี่หอยปล่อยผมให้ดูหน่อยได้ไหมครับว่าตอนนี้มันยาวแค่ไหนแล้วเฮ้ยมันเป็นแดนจริงๆด้วยว่ะพี่หอยจริงๆนี่พี่หอยไม่ได้ทำแดนไม่ไม่เล่นนี่พี่ทำผมเองปะคะทำเองหมดแล้วทักษะมันจะคลายเป็นแดนออกมาอันนี้คือมันไม่คลายเพราะมันดอนคลายพี่หอยดอนคลายนี่คือปล่อยมาแล้วพี่หอยช่วยมัดกลับไปได้ไหมครับนี่คือเดรสธรรมชาติคือเดรสธรรมชาติแล้วยาวไหมต้องบอกว่ายาวยาวกว่าผมสิพี่กาอันนี้ไม่เคยตัดเลยใช่ไหมพี่หอยไม่เคยตัดไม่ได้ผีช่อผิดไปไม่ได้คือจริงๆแล้วช่างผมทั่วประเทศรักพี่มากเพราะว่าเขาไม่ต้องทำอะไรให้พี่ไม่ต้องทำอะไรคือปุ๊บมันเราก็ม้วนโดยไม่ที่ต้องมองแล้วก็ใส่อันนี้ขอจับได้ไหมอยากมีกี่อันอ่ะอันนี้เอาเย็บนู่นนี่มันก็แค่เป็นนู่นยัดเข้ามาไหนมีทั้งหมดกี่อันครับที่บ้านเอาตรงนะผมว่าหลักพันขึ้นนะจริงเหรอพี่หอยมีเอามาให้ดูหน่อยขอดูหน่อยได้ฮะทำให้อยากได้เลยนะผมคิดมาตลอดว่ามันจะต้องมีแกนให้พี่สามารถผูกรัดมันได้ใช้วิธีปมเลยใช้ปมเลยแล้วความฉลาดของพี่หอยบอกเมื่อกี้ว่าอะไรรู้ป่ะแค่นี้เลยบางทีมี3สีอ่ะบางสีอ่ะแมทช์กับชุดที่ใส่แล้วมันก็เข้ากันโอเคจบแล้วนะคะเรื่องที่รัดผมเอาเป็นว่าไปดูดีกว่าค่ะว่าตอนนี้เนี่ยพอซาร่าใส่แล้วจะเป็นยังไงไปจัดกันเลยเจอกันแล้วนะสตูดิโอซาร่าเจอแบบไม่ได้นะยิ่งถึงมากเลยอันนี้พี่เอาผ้าคีริ้วที่ไหนพี่เอาผ้าคีริ้วที่ไหนไม่ใช่อันนี้ชื่อที่พี่เนี่ยเลือกมาเป็นอย่างดีนี่พี่ไปเลือกเสื้อมาแล้วเหรอนี่ชุดแรกภาพหน่อยพี่ไปดูที่ไหนมาร้านชิชโกะหน้าบ้านมือสองออกวินเทจแต่ใส่อาจจะเหมือนวินมอไซค์ฟาร์มพี่นี่คืออยู่ประเทศอะไรชาเชิงเช้านี่อันนี้คือผ้าผูกมันจะออกมาแนวดีมากและผูกคงผูกแขนอะไรนี่พี่เตรียมมาอย่างดีอันนี้โอเคกางเกงเอี๊ยมอ่ะมีความมันจะเป็นกระโปรงด้วยเป็นกระโปรงพี่ได้นี่กระโปรงหรือผ้าปูโต๊ะกระโปรงหรือผ้าปูโต๊ะคือเช้านะคือมันใหญ่แต่ว่ามันจะเรียบแต่มันใหญ่มันน่าจะพอดีมันต้องไปเข้าเลยอีกชุดนึงพี่กะจะให้แบบเป็นแบบเดรสแต่เผอิญพี่ไปร้านนี้แล้วพี่เหลือไปเห็นชุดกิโมโนชุดกิโมโนนี่สไตล์ค่ะเดิมเลยไม่สีเขียวมันไม่ใช่สไตล์ธรรมดานี่คือสไตล์อะไรสไตล์วันสไตล์พุ่งสไตล์วันสไตล์พุ่งจะตลกอะไรกันนักหนาไม่เจอกันนานนี่ลองดูอันนี้ค่ะขอบเกงในว่ะขอบเกงในเป็นขอบชีสด้วยอ๋อขอบชีสคือปุ๊บไปเนี่ยพี่อะแดปมาให้มันจะมาเป็นปุ๊บลองดูคือให้หนูเปลี่ยนชุดไหนก่อนเอาชุดชาวไร่ก่อนชุดชาวไร่ชุดนี้ก็ชาวไร่ชุดนี้ก็ชาวไร่ไล่หนูไปไกลได้ไหมไล่หนูไปไกลได้ไหมไปโอ้ยมาแล้วชุดแรกค่ะพี่หอยยืนลุ้นพี่บอกแล้วว่าด้วยไอเดียของพี่เห็นไหมผ้าเพอที่น้องบอกเอ๊ะเข้าไหมเป็นไงฮะดูเข้าดูเข้ามากดูเข้าไหมเข้าดูเข้าแล้วไม่ออกดูเข้าแล้วออกดูแล้วคือพี่อ่ะชุดมันใหญ่ไงหนูก็เลยต้องหาอะไรมารัดไว้ข้างหลังเอาตรงพุ่งดูใหญ่ไปเลยใช่คือใช้สิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นของวินเทจไม่ใช้แล้วมือสองใช่กลิ่นก็มือสองขอชุดต่อไปได้ไหมชุดต่อไปเลยเหรอคะกิโมโนกิโมโนเลยเหรอเออเข้าเชื่อดิมาแล้วแต่ชุดนี้พอเอาคือเ
าซอนมีชาชิกุดาไซได้เด้มียาวเป็นไงไม่เจอกันนานเป็นไงเหมือนนักเรียนญี่ปุ่นดูเหมือนแบบว่าอยู่ญี่ปุ่นเลยไปแล้วนะคะโอเคพร้อมไปให้เอามาเด็กเป็นคนชอบรับเอาไปมาไม่เป็นไรอยู่นี่แหละเอาไปใส่รอแล้วเนี่ยตรงนี้กันตรงแบบว่าดีเลยเดี๋ยวทำทีวีฝากอุ้ยลืมไปต้องเรียบร้อยชุดเลยถามซาร่าดีกว่าชอบชุดไหนจริงๆชอบชุดแรกชุดแรกเนาะที่มันเป็นเยื่อใช่แต่คือพอเวลามันใส่มันแบบไม่เข้าถ้าเกิดเราเอาไปเข้าดีๆนะมันจะเป็นชุดที่น่ารักเลยไซส์มันใหญ่ใช่ดูเป็นแม่บ้านญี่ปุ่นเหมือนกันนะชุดนั้นน่ะแต่ใส่สบายมากคือผ้ายีนมันเหมือนมันไม่แข็งอ่ะมันเป็นผ้าที่ทิ้งอ่ะแล้วแบบมันใส่แล้วรู้สึกแบบเออสบายสบายพี่เพื่ออะไรตัวจี๊มาขนาดเนี้ยทำไมเขาไม่ได้เล่นเกมอะไรเลยหรอมีกำลังจะบอกเลยว่าเมื่อกี้เนี่ยเป็นภารกิจที่เขาเรียกได้ว่าจัดชุดไปเป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมแต่ว่าช่วงหน้าเฮ้ยอย่าบอกนะมันมาอีกแล้วพี่โต๊ะวัดใจสไตล์จิ๊บปกฉัตรจะออกไหมก็เนี่ยแล้วห้ามโกหกด้วยทุกอย่างต้องพูดความจริงให้พักหายใจหายคอกันสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาถามหาความจริงกันในช่วงแดมใหม่เลยครับ